นับสนุนโดยซิงเกิลใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่าแฮปปี้เฮลตี้ไซแนนทุกชิ้นฟินทุกคำไบรท์วชิรวิทย์ทวีตข้อความเศร้าแฟนคลับให้กำลังใจสงสัยเกิดอะไรขึ้นไบรท์วชิรวิทย์ทวีตข้อความเศร้าความทรงจำที่มีความสุขเป็นสิ่งที่เจ็บปวดทำคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับด้านแฟนคลับแห่ให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามขึ้นแท่นเป็นพระเอกฮอตที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับไบรท์วชิรวิทย์ชีวอารีนักแสดงวัยรุ่นจากซีรีส์เพราะเราคู่กัน Together The Series หรือขั้นกูนะครับที่กำลังเป็นขวัญใจของแฟนๆในตอนนี้ซึ่งไม่ว่าเจ้าตัวจะขยับทำอะไรนะครับก็มีคนคอยติดตามและคอยเชียร์กันอยู่ตลอดจนทำให้ชื่อและแฮชแท็กของหนุ่มไบรท์นะครับติดเทรนด์ในอันดับต้นๆของ Twitter ประเทศไทยอยู่แทบทุกวันและล่าสุดนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเมื่อไบรท์วชิรวิทย์ออกมาทวีตข้อความในทวีตส่วนตัว BBRIGHTVC เป็นข้อความเศร้าๆว่าบางครั้งความทรงจำที่มีความสุขก็เป็นสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดซึ่งก็มีการกดรีทวีตไปกว่า 100,000 ครั้งและกดไลค์ไปกว่า 200,000 ครั้งโดยภายหลังจากหนุ่มไบรท์นะครับออกมาโพสต์ข้อความดังกล่าวก็ทำเอาเหล่าแฟนคลับรวมไปถึงเพื่อนๆในวงการบันเทิงเข้าไปเมนชั่นส่งกำลังใจร่วมพูดคุยและส่งอ้อมกอดแบบออนไลน์ให้กับเจ้าตัวเป็นจำนวนมากแถมยังทำให้ #BBRIGHTVC นะครับขึ้นมาติดเทรนด์อีกครั้งหนึ่งด้วยนอกจากนี้นะครับก็ยังมีพิธาสถาพรบอสใหญ่ของ GMMTVผู้ผลิตซีรีส์ชื่อดังได้เข้ามาให้กำลังใจด้วยว่าคนรักไบรท์มากมายเลยครับส่วนทางด้านของหนุ่มวินเมทวินนะครับก็มีการออกมาโพสต์ภาพคู่ตนเองกับไบรท์เป็นภาพเดินกอดคอกันนะครับซึ่งคาดว่าเป็นการให้กำลังใจเพื่อนพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า always with you bro ตามด้วยอีโมจิเป็นรูปชู2นิ้วนะครับเป็นการบอกให้สู้ๆและส่งกำลังใจให้หนุ่มไบรท์รัวๆส่วนข้อความเศร้าๆของหนุ่มไบรท์ในครั้งนี้นะครับจะสื่อถึงอะไรหรือเป็นเพียงแค่การโพสต์คำคมก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากเพลงใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่าเนื้อแน่นรสชาติดีการันตีทำจากหมูเกรด A สนใจพิมพ์คำว่า P-News และสั่งทาง LINE หรือ IG ZAAPSARA คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษหรือโทร0816462641ตัวซองแซนด์วิชอร่อยๆจาก Happy Healthy สนใจสั่งเลยนะครับทาง LINE Application PPEPSIMK พิมพ์คำว่า P-News คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษทันทีติดตามมุ่งข่าว P-News ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว P-News ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ